ด้ลงได้ชีวิตไปคุยกันเดินเดินคุยสลับดีนะค่ะเขาไปอยู่ที่ชุดเนี่ยเงินเดือนเราจะช่วยยังไงให้แกออกได้คือผมเนี่ยเห็นดีอย่างนี้นะอย่างทางนี้ก็มีที่มีน้องที่ทางก็มีครับคือหนึ่งอบต.หรือเทศบาลรวมกันแล้วมาปลูกบ้านให้อยู่ทางมีโฉนดดีกว่าก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยเข้าออกก็ลำบากใช่พูดง่ายๆมันเข้าออกกันลำบากไหนเวลาเราเจ็บป่วยมาทำไงอ่ะพี่สาวมีที่อยู่เท่าไหร่มีบ้านอยู่โอ้ยกว้างพออยู่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ต้องไปคุยกับพี่สาวเขาก่อนเนาะอย่างนี้คือว่าที่ตรงนี้มันอยู่ตั้งแต่ว่าที่ตรงนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่เป็นของเจ้านี้ด้วยครับอย่างนี้ผมอยู่นี่ก่อนผมจะต้องอยู่นี่ก่อนเพราะว่าผมยังไม่อยากย้ายไปไหนไงปัญหาแกเนี่ยไม่อยากย้ายไปไหนตอนนี้ผมสรุปให้ฟังนี้นะทางตมกก็ไม่อยากย้ายไปไหนทางท่านนายกก็ไม่อยากเปิดที่ให้นี่ทั้งผมมันติดเรื่องขั้นตอนราชการนะถ้ามองจากคำว่าปัญหาโดยรวมค่ะอาจจะไปขอเป็นเงินสงเคราะห์ให้ลุงจะได้ไม่เกิน 3,000 บาทค่ะต่อคนต่อครั้งอันนี้คือดูตามเป็นปีเป็นปีค่ะครั้งละไม่เกิน3ครั้งก็คือได้ 3,000 บาทอันนี้จะพิจารณาจากกรรมการอีกทีนึงค่ะก็คือจะไปสอบข้อเท็จจริงของลุงเพิ่มเติมเพราะดูจากสภาพปัญหาแล้วลุงก็อยู่คนเดียวรายได้ก็ไม่พอเรื่องรถค่ะรถ300โยกก็จะประสานทางอบต.ปากข้าวสารนะคะในการยื่นขอคำขอมีรถ300โยกใหม่ที่จะมอบให้ลุงได้เลยค่ะแล้วก็จะมอบถุงยางชีพมอบถุงยางชีพด้วยใช่แต่วันนี้ก็เอาถุงยางชีพมาด้วยเอามาให้ด้วยเนี่ยเขาอยากจะให้ลุงกลับไปปลูกบ้านอยู่เขาจะปลูกบ้านให้อยู่กับที่บ้านที่พี่สาวเนี่ยในความคิดเห็นของลุงว่ายังไงคือเขาต้องปรับปรุงมันยังปลูกไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเขาปลูกให้ได้ลุงจะว่ายังไงเขาจะปรับปรุงที่พื้นที่เขาอยู่จะถมอีกตั้งใช้เวลาอีกนานอยู่เรื่องของเรื่องครับแต่ลุงเขาจะขออยู่ที่นี่ครับขออยู่ที่นี่ก่อนครับคือแม้แต่มันทางเข้าออกมันไม่มีลุงก็จะยังอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับก็ยังจะยอมปีนเข้าออกอยู่อย่างเข้าออกครับคือไม่ย้ายว่างั้นครับคือจะย้ายไปก็เสียพื้นที่ไปอ่ะเสียพื้นที่ยังไงมันเสียพื้นที่ผมย้ายออกทางโน้นเขาก็ยึดปั๊บเนี่ยที่จะขยับเข้ามาทางไหนอ่ะผมรู้ว่ามันมีทางที่จะขยับเข้ามาจึงจะให้ผมได้ออกไงบีบกันให้ออกไงลักษณะบีบกันให้ออกให้ออกไปแล้วกูจะได้ขยายออกไปลักษณะนี้ครับแต่ในที่ลุงครอบครองมาแต่พ่อแต่แม่เลยครับสมัยพ่อกันครับมันเป็นที่เศษที่ก็ตัดของทหารใช่ไหมครับเป็นที่หัวไร่ไปนาครับแล้วที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณงานได้ครับประมาณหนึ่งงานนะครับแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าที่พม.อะไรเขาเอาอะไรมาเยี่ยมเขาให้ความรู้ที่จะเอารถเข็นมาให้ใหม่อะไรไหมโอเคไหมโอเคครับดีใจครับ